ช่วง Health and Beauty Clip กับน้ำมันมะพร้าวชาวเกาะจะใส่รองเท้าสวยเก๋แค่ไหนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดส้นเท้าแตกเนี่ยโชว์ออกมาก็หมดสวยได้เหมือนกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะหลิงหลิงค่ะก็มีวิธีการนะคะกำจัดปัญหาส้นเท้าแตกมาฝากกันซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายๆค่ะแล้วก็ได้ผลแน่นอนค่ะตอนแรกนะคะก็คือการนำน้ำมะนาว2ลูกนะคะมาผสมกับน้ำสะอาดค่ะแล้วก็นำเท้านะคะลงไปแช่10นาทีค่ะหลังจากครบ10นาทีแล้วนะคะเราก็จะนำนี่ค่ะที่ขัดส้นเท้านะคะมาขัดบริเวณส้นเท้าให้เรียบค่ะหลังจากที่เช็ดเท้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้นี่ค่ะน้ำมันมะพร้าวนะคะทาบริเวณส้นเท้าค่ะซึ่งน้ำมันมะพร้าวนะคะก็ได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญค่ะที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยไม่ระคายเคืองหลังการขัดด้วยค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้นี่เลยน้ำมันมะพร้าวนะคะทาเป็นประจำค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงรองเท้าส้นแข็งนะคะจะได้ทำให้ผิวเท้าของเรานะคะเรียบเนียนเกลี้ยงเกลาค่ะสนับสนุนช่วงโดยชาวเกาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ 100% สิ่งดีๆสำหรับคุณ